วมทั้งถ้าพูดถึงแม่โขงครับด้วยทั่วที่5ตามเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็ดูว่าจะไปถึงฝั่งฝันอย่างไรนะครับของบุรีรัมย์เกมเริ่มแล้วครับต้องรอมาเปิดขวาย้อนมาให้กับโกสปีไหลต่อมาที่ธีรธรที่มาเชนหน้าโดนขวางโดนขวางซะก่อนโดยรัชพลครับโอ้โหรัชพลครับช่วยผ่อนหนักเป็นเบาเลยนะครับเนี่ยครับธีรธรกะว่าจะหลอกอีกชั้นนึงเลยครับบอลทะลุช่องจากโกสุกีมาจริงยิงได้เลยนะครับโอ้โหแต่เลือกที่จะไหลคืนให้มาเชน่าต้องชมรัชพลนะครับที่สไลด์มาขวางไว้ได้แม่นเป๊ะทีเดียวถ้านับในรอบ5ปีหลังครับที่เล่นในเอฟเอคัพนี่แพ้แค่2เกมนะครับโอ้ยใจกันพลาดใจกันพลาดอย่างนี้โอ้โหแต่จักรพันธ์เองก็ว่าเก็บส้มหล่นไม่ได้ครับไอ้ที่รัชพลซ้ายขอแล้วซ้ายขอแล้วบอลไม่ถึงแต่เท้าสองเติมมาอ้าวก็ถึงได้ถึงแล้วพี่ต้องว่าทงขึ้นโอ้โหว่าทงขึ้นซะก่อนโอ้โหไม่อย่างนั้นนี่เสร็จแน่ครับดูว่าเหลื่อมหรือเปล่าจังหวะให้นิดนะครับเท้าพูดยากมากๆนะครับครับคงต้องดูแนวแบบตรงจริงๆแล้วก็อาจจะต้องใช้กราฟิกตีช่วยเลยว่าเท้าซ้ายที่ยื่นออกมาเนี่ยหัวเกือกล้ำหรือเปล่าไอ้ธีรธรเลือกตัวที่2เลือกมาที่กิเบโต้มาเชน่าไม่มีช่องแถว2เติมมาโอ้โหสุเฉายิงตามจังหวะเลยครับโอ้โหเข้าขวาเลยด้วยแต่ว่าตะบันลูกนี้หลุดเยอะครับลูกยิงของสุดชาวนุ่มๆครับโอ้ธีรธรจ่ายได้ฉลาดมากนะครับจังหวะนี้ครับหยอดมาแล้วมาเชน่าไหลออกมานอกกรอบโอ้จังหวะวางเท้าเท้าของสุดชาวกลิ้นไปหน่อยครับหลุดเยอะเลยครับดูตรงนี้แล้วของชนะเองก็อ่านขาดเหมือนกันนะครับยังเก็บได้ครับเหมือนมีปั๊มกันหน่อยๆผู้สิไม่ว่าอะไรบอกมาอยู่ที่สุดชาวยังจะจ่ายให้กับมาเชน่าโอ้โหไล่มาจนสุดครับเกือบได้เหมือนกันครับลูกนี้มาเชน่านะครับนอนอยู่น่าเป็นสมภพแล้วเป็นรัชพลเลยครับที่แย่ไม่ได้สุดเท้าพอดีครับสมภพนี่ครับโอ้โหจริงเคาะบอลไปน่าจะฟาวก่อนเหมือนกันครับครับจังหวะจ่าใช่ครับมาเชน่าไปแถมโดนนะครับสัญญาณมาธีรธรมาที่เสาแรกสมภพจังหวะที่วันลบขึ้นมาปัดแล้วบอกกระชอออกมามาเชน่าหลอกลักษณะได้แล้วก็ที่เสาแรกปัดมาโอ้โหตัวชมเข้ามาอย่างสิทธิโชคไม่ถึงล่ะครับอ้าวแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับยังคง0ประตูต่อ0อยู่ครับวิริรัมย์ยูไนเต็ดกับไชน่าทอนบิลนะครับวางกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่รู้ผลอีกก็จุดโทษเลยครับนิดนึงหาครับสัญญาณมาดูว่าธีรธรปังเสาแรกแต่ว่าลบบินรับเอาไว้ได้นะครับเราระวังเสาแรกไว้อยู่แล้วครับวันลบจังหวะธีรธรปั่นก็ขยับมาครับรับได้ติดมือซะด้วยปิติบอลนี่เสียบเสาเลยนะครับครับแต่วันลบอ่านได้ต้องเล่นฟรีคิกลูกนี้ก่อนลูกฟรีคิกปั่นมาของอเล็กซ์เล่นเอาสีรักเองก็ต้องออกแรงเหมือนกันหันไหมหันครับเป็นสุดเฉาฉลับกำแพงโอ้โหฉลับเปลี่ยนทางเล่นโนวันลบสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับพิชิตให้มาที่อเล็กซ์ครับอเล็กซ์ตรงต่อหาครับลักษณะคำรื่นพันผ่านแล้วเปิดย้อนมาถึงจิตปัญญาที่สุดบอลเปลี่ยนทางแต่ว่าเบาครับแล้วก็เข้ามือของศิวรักษ์ด้วยพยายามหยุดเล่นกดดันผู้ตัดสินแต่ทางชัยนาทไม่สนเลยครับสัญญามาแล้วครับเป็นยอดรักขยับแล้วคนเล่นคือจิตปัญญาที่สุดยิงบอลโค้งครับใส่โป่งตรงนี้หุกช้าไปหน่อยครับลูกนี้ศิวรักษ์ก็ปล่อยนะครับดูว่าบอลข้ามคานดูใกล้เคียงเลยนะลูกยิงของทางจิตปัญญาแล้วก็ยังแค่ได้ลุ้นเท่านั้นยังไม่ทำให้ศิวรักษ์ต้องเซฟยากอันนี้เป็นทุ่มมาจิบโต้มาชนะพักแล้วพลิกย้อนหลังมาหน่อยบอลมาที่กับพันให้กับธีรธรจังหวะยิงนี่บอลมันติดเท้าหลักไปหน่อยครับหันครับทุกเจ้าพร้อมมาให้ธีรธรตั้งจังหวะกันใหม่ไหลมาที่อนาวินอนาวินจูจีนยิงแล้วลึกไปครับก็ซัดเองเลยแหละครับถ้าดูเหลี่ยมการวางเท้าแบบนี้ครับบอลลบไม่พลาดนะครับรับไม่กระชอกเห็นว่าช้าๆแต่ว่าตุ๊กเป็นอาไม่รับหน้าแล้วครับตัวนี้มาชนะ
ทันแต่ข้างในไม่มีใครต้องคลองบอรอเพื่อนคลองได้แล้วย้อนมาติดจนตะเกียงอ้าวไม่พ้นเทียทอนให้อันเด็ดตุนเย็ดลูกหลอกได้ขวาของตุนเยสเซ็นเตอร์แบ็กอย่างอันเดรสตูนเยสครับโอ้โหนาที89เลยครับใช้หน้าที่เหนียวแน่นมาตลอดครับแล้วยิงคมอย่างกับพวกศูนย์หน้าเลยครับทั้งจังหวะหลอกทั้งจังหวะยิงเลยครับนี่ประตูที่13ในถ้วยในประเทศ3รายการของตูนเยสแล้วนะครับเป็นโจแทงเคอร์ที่พลาดอยู่จังหวะเนี้ยที่เขาน่าจะเคลียร์ได้ใช่ครับโอ้โหแล้วไปเข้าเท้าธีราธรกลับมาโอ้โหดูตูนเยสสิครับโป้งปิดบัญชีครับล็อกแล้วก็สับขวาเบียดเสาแรกยังกับพวกศูนย์หน้าธรรมชาติเลยแล้วที่แสบคือมานาที89นี่แหละครับโอ้โหโจเตเคินไปสกัดพลาดนะครับสกัดไปเข้าทางธีรธรใหม่ก็ถ้าว่าจะยืดเยื้อต้องดูว่าจะทดกี่นาทีนะครับในครึ่งหลังผู้เป็นชาตินะครับจิตวิทยาโดนเกี่ยวศิลป์ไม่ว่าอะไรแล้วทางบุรีรัมย์จะสวนเพื่อที่ปิดเกมนี้ของกิโบโต้มาเชดหน้าโอ้โหวันลบก็ยอมแล้วครับแบบนี้ยังได้เซฟจุดโทษอยู่ครับวันลบถือว่าปราณีแล้วแต่เสียจุดโทษตรงนี้ครับแทบจะดับความหวังของไชน่าเลยครับด้วยเวลาที่เดินไปด้วยนะครับอย่างว่านะครับก็ต้องขึ้นหมดนะครับแล้วบุรีรัมย์ดักสวนมาได้มาเชน่าก็แตะหนีวันลบไปก่อนเลยแล้วโอ้โหไปเกี่ยวแบบนี้ก็เสร็จเลยครับเป็นจุดโทษครับก็มีธนกรที่มาคุ้มบอลอยู่พอดีนะครับไม่มองว่าไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายก็เลยแค่โดนเหลืองไปสัญญาณมาด้วยสายของตูนเยสโอ้โหวันนี้เหมาคนเดียว2ประตูเลยครับเป็นฮีโร่ครับอันเดรสตูนเยสซีซั่นนี้นี่ทีเด็ดจริงๆนะครับปราการหลังชาวสเปนิชโอ้โห14ประตูเลยครับในฟุตบอลถ้วย3รายการในประเทศครับมีนักเตะชัยนาทเข้ามาในกรอบโทษคนนึงแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับเยสยิงลูกนี้นี่มุมดิ่งบอลลบไปถูกก็เซฟไม่อยู่แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับกำลังจะเข้าชิงชนะเลิศในวันที่26ธันวาคมสมมติว่าผู้มีแต่งนี้ตายก็หนักอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จบเกมไปนะว่าบุรีรัมย์ทำได้เอาชนะชัยนาทแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับอันเดรสตูนเยสครับมาเป็นฮีโร่ครับในช่วงท้ายเกมนะครับทำคนเดียว2ประตูครับนาที89แล้วก็ทดเวลานาทีที่5นะครับทำให้บุรีรัมย์ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับ FA ครับโดยที่ได้ลุ้น4แชมป์ในประเทศนะครับแล้วก็5แชมป์รวมทุกรายการด้วยครับในซีซั่นนี้ส่วนชัยนาททำดีที่สุดแล้วนะครับเกมนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายทีเดียวสโมเบ FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014